FARCO ย่อมาจาก People Against COVID เป็นระบบหุ่นยนต์ที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามออกแบบและสร้างมาเพื่อใช้ในวอร์ดผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยบุคลากรทางด้านการแพทย์ FARCO ไม่ได้ไปทำการรักษาผู้ป่วยโควิดโดยตรงแต่เราเชื่อว่าหาก FARCO ได้เข้าไปช่วยบุคลากรทางการแพทย์ก็จะลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรเหล่านั้นก็จะส่งผลทำให้คนไทยที่ป่วยจากโควิดได้รับการดูแลอย่างดีโซฟาหรือว่าโซวิดโรบอทสามารถเป็นตัวแทนคุณหมอได้เลยคือคุณหมอสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คุยกับผู้ป่วยได้เลยที่เตียงโดยคุณหมอสามารถบังคับหุ่นยนต์หรือสั่งให้หุ่นยนต์ไปเตียงไหนก็ได้โดยอัตโนมัติหน้าของคุณหมอจะขึ้นที่ของหัวหุ่นยนต์นะครับส่วนที่ท้องจะมีจอยจอยหนึ่งที่คุณหมอสามารถแชร์ผลการรักษาคนไข้ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีผลการรักษาที่เป็นยังไงบนตัวหุ่นยนต์ก็จะมีกล้องที่เอาไว้ซูม20เท่าเลยนะครับที่จะดูว่าลักษณะภายนอกของคนไข้เนี่ยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นตาเขาปกติไหมหรือลิ้นเขาเป็นยังไงบ้างหรือผิวหนังเขาเป็นยังไงอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของเทอร์โมคอมเบล่านะครับก็คือเอาไว้ดูอุณหภูมิของคนไข้ว่าเขามีอุณหภูมิปกติไหมซึ่งตัวนี้เป็นกล้องที่มีความแม่นยำสูงมากในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีการขนส่งสิ่งของต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยาอันตรายนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสารอันตรายต่างๆรวมไปถึงคนไข้ทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดถึงการเคลื่อนที่การเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆเนี่ยไปทั่วโรงพยาบาลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราใช้แรงงานคนซึ่งก็คงหนีไม่พ้นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเพิ่มภาระมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเอาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้สำหรับขนส่งสิ่งของต่างๆในโรงพยาบาลเป็นการประยุกต์ใช้ที่เพิ่มคุณค่าเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรครับCover จริงๆเป็นหุ่นยนต์ AGV นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น Autonomous Mobile Robot หุ่นยนต์ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองซึ่งมันเหมาะสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดได้โดยหุ่นยนต์ Cover ตัวแรกของเราอันนี้เราใช้สำหรับขนส่งอาหารซึ่งข้อดีของมันก็คือว่ามันสามารถส่งอาหารได้ครั้งละมากๆนะครับอย่างเช่น1วอร์ดเนี่ยมี20เตียงเราสามารถส่งอาหาร1ครั้งเนี่ยสำหรับผู้ป่วยทุกๆคนได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเราสามารถลดเวลาการขนส่งได้เป็นจำนวนมากตัวที่3ก็จะเป็นตัว Swift Robot ที่เรามองว่าจะไปเสริมระหว่างที่2ตัวเนี้ยมีภารกิจอยู่สามารถที่จะส่งข้าวส่งน้ำได้สามารถกำหนดให้มันเคลื่อนที่ไปปลายทางได้ไม่ว่าจะเป็นเตียง1หรือเตียง2เตียง3นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถวิดีโอคอลกับผู้ป่วยได้เสริมกำลังให้กับคุณหมอตอนที่2ตัวแรกมันยังติดภารกิจเราพยายามออกแบบให้คุณหมอหรือว่าเจ้าหน้าที่นำพยาบาลใช้งานได้ง่ายโดยแค่คลิกเลือกปลายทางอย่างเดียวแล้วก็เห็นสถานะของหุ่นยนต์ทุกตัวที่อยู่บนวอร์ดซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยระบบศูนย์กลางที่ห้องควบคุมที่เดียวกันทางเราก็ได้เตรียมพัฒนาระบบสื่อสารไว้แล้วคือเรามองเห็นว่าถ้าเกิดโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมีระบบสื่อสารที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่หุ่นยนต์ต้องการเนี่ยเราก็เลยเตรียมอุปกรณ์ทั้งชุดเลยที่จะพร้อมไปติดตั้งที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคำนึงแล้วก็อยากให้ระบบมันมีคุณภาพในการทำงานของมันอย่างที่เราตั้งใจออกแบบไว้ครับตอนนี้ก็คุณหมอพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยทำงานกันอย่างหนักก็อยู่ที่หน้างานก็ถือเป็นด่านแรกของโควิดนะครับทางเราในฐานะเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ขอเอาใจช่วยจะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีครับเพื่อสามารถเอาไปใช้จริงได้แล้วก็แบ่งเบาภาระเพื่อให้ทุกคนรอดไปด้วยกันครับเราทุกคนนะครับมีความตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับทุกวันเลยเพื่อที่ว่าจะพัฒนาแพลตฟอร์มฟาโก้นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคุณหมอทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยมันคือภารกิจที่ฟีโบต้องทำและพิชิตมันให้ได้พวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับเราจะนำฟาโก้ไปให้ใช้เพื่อช่วยคุณหมอทำงานฟีโบจะทำการพัฒนาแพลตฟอร์มฟาโก้ขึ้นมา3ระบบโดยได้รับการอุปถัมภ์ด้านอุปกรณ์จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยหลังจากนั้นหากมีความต้องการแพลตฟอร์มฟาโก้มากขึ้นทางฟีโบจะมอบให้กับบริษัทเอกชนที่ดำเนินการธุรกิจเกี่ยวเรื่องหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปดำเนินการต่อทั้งนี้ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทำการบริจาคผ่านมูลนิธิต่างๆแล้วมูลนิธิจะทำการติดต่อกับสมาคมผู้ประกอบการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเอง